ว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกแล้วครับคือผมไม่รู้นะครับว่ามันหมดหรือไม่หมดนะครับแต่ว่าตัวผมเนี่ยคือสำหรับผมเนี่ยผมก็อยู่บริพันธ์เหมือนเดิมครับผมคือยังเลือดเป็นบริพันธ์ตอนนี้ผมก็เล่นละครคู่กิ๊กพริกกับเกลือด้วยครับผมตอนนี้คือการรับงานการติดต่อยังต้องผ่านทางบริพันธ์อยู่ไหมฮะคือเรื่องการตัดสินใจอย่างเงี้ยครับผมก็ตัดสินใจเองมานานแล้วนะครับก็ผมก็อายุก็โตแล้วนะครับก็การตัดสินใจเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวเราแล้วว่าเราจะรับเล่นอะไรไม่เล่นอะไรครับผมทั้งนี้มันสบายใจกับการที่เราเซ็นสัญญากันไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าอย่างตอนเด็กๆเนี้ยเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเรามีผู้ใหญ่คอยให้คำแนะนำมันก็ดีใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างตอนเนี้ยเราอะไรที่เราตัดสินใจได้เองเลยอ่ะเราก็อย่าเป็นภาระเขาดีกว่าอะไรเงี้ยครับเหมือนพูดแบบนี้เหมือนดูน้อยใจไหมคะไม่ได้น้อยใจครับแสบตาคือตอนนี้ตัดสินใจเองไม่เลยครับตัวผมเนี่ยตอนนี้ยังอยู่โพลิพาร์ตเหมือนเดิมครับบ้านมันก็ยังคือบ้านครับเรียกว่าเป็นสัญญาใจเป็นสัญญาใจเลยในเมื่อเราอยู่บ้านหลังนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะวันนี้เราอาจจะไปพักที่อื่นหรืออะไรเงี้ยยังไงมันก็คือบ้านของเราครับผมอย่างการรับงานเราผมแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมหมดสัญญานะครับเพราะว่าผมไม่เคยดูอยู่แล้วครับผมพี่ว่าอย่างการเราโดดมารับงานช่องทรูอย่างเงี้ยเราจะต้องบอกว่ามีการไปขออนุญาตก่อนมั้ยคะอย่างเรื่องนี้ไม่ได้ขอนะครับครับกลัวจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรายังเกิดมีสัญญาอยู่ไม่น่ามีนะครับเพราะตอนนี้จะออนแอร์แล้วครับผมก็ออนแอร์วันที่26นี้แล้วครับคือทางเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมาหลังจากที่เรามาเรื่องก่อนหน้านี้ผมเล่นเรื่องอะไรเรื่องเงาเรื่องเงาครับก็ตัดสินใจเองอย่างเรื่องเงาก็ไม่ได้ขอกับบริษัทก็ตัดสินใจเองนะครับทุกเรื่องครับเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีได้แล้วมั้งครับแต่เหมือนเราก็ไม่ได้น้อยใจใช่ไหมที่เหมือนแบบเขาไม่ได้ค่อยได้ป้อนงานอะไรโอ้ยไม่น้อยใจเลยครับที่บริษัทดูแลดีอยู่แล้วทุกคนนะครับดูตามความเหมาะสมนะครับว่านักแสดงแต่ละคนแบบเหมาะกับอะไรอะไรเงี้ยครับตอนนี้ผมก็มีแค่คู่กิ๊กพี่กับเกลือครับจริงแล้วงานมันมากขึ้นหรือน้อยลงครับตั้งแต่งานเหรอครับงานเราจะทำให้มันมากก็ได้หรือจะทำให้มันน้อยก็ได้ก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกเราก็แต่ตอนนี้คือแบบเราก็ยอมรับว่าเราก็เลือกประมาณนึงเพราะว่าเราก็โตมาผ่านมาเยอะแล้ว20กว่าเรื่องแล้วนะครับถ้านับแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเล่นอะไรที่มันเราที่มันไม่เคยเล่นแล้วก็ท้าทายกับบทบาทหน่อยอะไรเงี้ยครับเราก็อยากจะเล่นแบบนั้นแต่ตอนนี้ก็ดูอยู่หลายๆเรื่องนะครับมีโอกาสจะกลับไปเล่นกับบริษัทไหนครับตอนนี้ยังอยู่เหมือนเดิมเราก็ไม่ได้จะมีเซ็นหรือไม่เซ็นอะไรครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมหรือถ้าวันนึงไปเซ็นกับที่อื่นผมก็ยังอยู่บริษัทเหมือนเดิมครับผมครับผมคือก็อย่างที่บอกบ้านก็ยังไงก็คือบ้านครับผมตอนนี้ถือว่าใช้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงอิสระได้ไหมคะไม่อย่าเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าครับเรียกว่าเรียกว่าถ้ามีอะไรคุยกันได้ดีกว่าครับผมแต่คือทางผู้ใหญ่ก็ไม่ได้มีเรียกเข้าไปคุยเป็นกิจลักษณะอ๋อไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรครับถามถึงหัวใจบ้างค่ะล่าสุดเห็นอัพไอจีบอกว่าดอกไม้มีทุ่งหญ้าอะไรเราขาดเธออะไรนะประมาณนั้นก็ต้องมีเธอด้วยไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้หายไปนานนะครับแคปชั่นอะไรแบบนี้ผมคิดว่าบางคนอาจจะคิดถึงอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะเลิกเล่นไอจีด้วยซ้ำทำไมแต่มันก็มีแฟนคลับบางกลุ่มที่เขาอยากให้ผมเล่นอยู่ผมก็ต้องกลับมาเล่นครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเอาจริงๆผมคิดว่าอยากเลิกด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับเพราะอะไรเลิกเล่นผมว่าไม่รู้อ่ะมันก็เป็นช่วงติดๆนะครับผมแบบว่าอยากแบบปิดไปหรืออะไรเงี้ยครับเดี๋ยวค่อยมาเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้หรืออะไรเงี้ยถ้าวันนึงอยากเล่นหรืออะไรเงี้ยครับหรือว่าเราไปเห็นภาพอะไรบาดตาไม่เพราะว่าผมคิดว่าให้การมี IG อ่ะผมคิดว่าอย่างนึงเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสูญเสียความสูญเสียเวลาไปนิดนึงนะครับอย่างบางทีเนี่ยเราดูอย่างเงี้ยเปิด IG ดูอย่างเงี้ยเฮ้ยบางทีแบบแทนที่จะเอาเวลาดู IG เราอาจจะไปทําอย่างอื่นได้หรืออะไรเงี้ยครับคิดว่าถ้าเกิดเราไม่มีเลยเราอาจจะแบบ
ไปทำนู่นทำนี่ได้หรืออะไรเงี้ยอย่างสมมติเวลาผมออกกำลังกายนะครับถ้ามี IG ผมอาจจะพักเหนื่อยดู IG ก่อนอะไรเงี้ยฮะแต่ไม่ได้ไปเห็นภาพใครถ่ายอ๋อไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นโอ้ยถ้าเกิดผมไม่อยากเห็นผมก็ไม่ต้องกด follow ดีกว่าอันนี้คือเป็นดาราจะให้ความสำคัญกับ IG เหมือนเป็นช่องทางสื่อสารนั่นนู่นนี่ไงเราไม่คิดแบบนั้นหรอคะก็ดีนะครับบางทีมันก็ได้เงินด้วยครับผมครับก็พูดตรงๆครับบางทีก็มีแบบโฆษณาอะไรเงี้ยครับพี่ว่าอย่างแคปชั่นอันนั้นไม่ได้หมายถึงแฟนไม่ได้หมายถึงสาวที่ถ่ายรูปคู่ไม่ได้หมายถึงใครเลยครับผมอยากถ้าจะหมายถึงก็หมายถึงคนทุกคนที่รักกันครับผมกับตอนนี้หัวใจไม่ได้มีสาวมาดูแลไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีเลยยังไม่อยากมีด้วยจริงๆเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหาอะไรให้จัดการเยอะเลยผมคิดว่าถ้าจะมีเนี่ยต้องไปหลังมีนาไปเลยครับหลังเดือนนี้ด้วยใช่เพราะว่าผมว่ารังสิตฟันธงครับครับขอดูดวงตัวเองเลยแต่จริงๆแสดงว่าก็มีคุยๆอยู่ตอนนี้แต่ว่ายังไม่เขาไม่มีคุยเลยครับโซลูชั่นใช่ไหมคะไม่มีคุยเลยครับถ้าจะคุยก็คุยแต่มันเป็นไปได้ยากครับผมก็คุยกับเพื่อนมีนาจะเปิดตัวหรือเปล่าคุยกันไว้คือถ้าเกิดตอนนี้นะครับมันไม่มีจริงๆในมีแต่เพื่อนครับหรือถ้าคุยพิเศษหน่อยก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงเพราะว่ามันยังไม่ได้พิเศษขนาดนั้นครับผมฝั่งยุโรปฝั่งเอเชียแอฟริกาอาจจะแอฟริกาก็ได้เราตกกลุ่มได้กับเขาหรือเปล่าไม่ครับไม่ครับคืออย่าไปพูดถึงดีกว่าครับเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากมากเลยครับทำไมครับเพราะใจดีคือตอนนี้อยู่แบบไหนก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้คือแบบมันมีเรื่องงานที่ต้องคิดต้องอะไรเยอะอะไรเงี้ยครับครับผมเรื่องหัวใจคงอีกนานเหมือนกันครับเพราะอย่างช่วงนี้นะถ้าเกิดสมมติว่าผมถ่ายละคร3วันเงี้ยจันทร์อังคารพุธเนี่ยผมไม่ว่างแล้วอาทิตย์ก็ไม่ว่างผมจะว่างแค่พฤหัสศุกร์เสาร์พฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยผมก็คงจะดูแลใครไม่ได้ครับผมก็ต้องไปออกกำลังกายบ้างไปนู่นไปแข่งบาสบ้างไปอะไรอย่างงี้บ้างอะไรครับกิจกรรมเยอะครับต้องหาผู้หญิงที่กิจกรรมเดียวกับเราครับหาผู้หญิงเป็นนักบาสมั้ยคะก็ดีนะครับอาจจะปกป้องเราได้ด้วยนะตัวสูงใหญ่ครับผมสาวที่คุยข้ามประเทศนี่เป็นสาวตาน้ำข้าวหรือว่าสาวไทยลูกครึ่งยังไม่มีครับยังไม่มีอะไรพิเศษนะครับยังไม่ได้แบบเป็นคนไทยคนกับการปิดเขาอยู่นี้แต่ก็คุยคือยังไม่ค่อยได้คุยกันด้วยแต่ว่าก็ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะแต่ว่ายังไม่ค่อยได้แบบคุยกันไม่ได้สารสัมพันธ์อะไรกันขนาดนั้นเอาไว้เดี๋ยวผมเดินทางเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันยังไม่ใช่คนพิเศษใช่ไหมคะวันนี้อ๋อยังครับยังไม่ตอนนี้ยังไม่มีใครเลยครับผมเป็นเพราะพี่เป็นคนไทยเป็นสาวในวงการหรือเปล่าอ๋อไม่นะครับไม่เข็ดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็อย่างที่เห็นผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเยอะแบบเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยโหติดต่ออะไรมาก็เอาทุกเรื่องอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบยังเอาอยู่ใช่ไหมครับยังเอาเก็บรายละเอียดฮะลูกครึ่งมาคะวันนี้ไม่ครับไม่ลูกครึ่งก็คือต่างชาติถ้าไปอยู่เราไปเจอกันได้ไงครับพี่วันก็บางทีเพื่อนของเพื่อนอะไรเงี้ยครับแนะนำอะไรเงี้ยเนาะรูปติดต่อไปเนาะครับเราชัดเจนใช่ไหมถึงจะพูดได้จะตอบได้ไม่ครับคือมันมีโอกาสไปได้เนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกับศูนย์มากเลยมันก็เลยแบบไม่อยากไปพูดถึงเพราะว่าผมเนี่ยยังอยู่เมืองไทยอยู่เลยคนที่คุยก็อยู่ต่างประเทศแล้วโอกาสเจอกันยังน้อยเลยครับมันก็เป็นไปได้ยากนะครับแต่เขามีทีท่าว่าแบบชอบเรากลับอะไรอย่างนี้ไหมพี่อ้วนก็มีทีท่านะแต่ว่าในเมื่อคนไม่ได้เจอกันอ่ะผมคงไม่ได้แอบรักออนไลน์ครับผมไม่คนละช่องผมติดสารรักทุกช่องครับโอเค